สวัสดีครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับปั๊มพ่นยาลากสายอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับขนาด8แรงนะครับเป็นสิน4จังหวะนะครับเครื่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ปั๊มนะครับ3สูบนะครับเริ่มเทิมเลยครับอย่างใหญ่เลยครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับมีเก็บสายอัตโนมัติโดยใช้มือบีบตรงนี้นะครับมือบีบนี้ม้วนโลก็จะเก็บอัตโนมัติแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้รีโมทนะครับให้กดสวิตช์ตรงนี้ขึ้นนะครับไฟตัวนี้ขึ้นแล้วก็กดรีโมทนะครับตรงนี้นะครับกดตัวล่างตัวเดียวนะครับ2ตัวบนนี้ไม่ต้องใช้นะครับตัวล่างตัวเดียวมันก็จะดึงม้วนเก็บอัตโนมัตินะครับนี่ครับอันนี้เป็นสายนะครับขนาดใหญ่นะครับสายขนาดประมาณ6มิลนะครับนี่ครับปั๊มนะครับน้ำเดี๋ยวเราจะเทสกันนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับการสตาร์ทเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับโชคนะครับตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็เร่งคันเร่งสักนิดนึงแล้วก็ดึงสตาร์ทนะครับพอติดแล้วก็เอาโชคกลับนะครับสวิตช์ดับตรงนี้ครับกดค้างไว้ก็ดับแล้วก็ตัวนี้มีแบตให้นะครับเพื่อเอาไฟเลี้ยงระบบรีโมทนะครับนะฮะนี่ก็กองถังน้ำมันนะครับถ้าจะให้ปั๊มทำงานนะครับยกตัวนี้ขึ้นนะครับนะฮะดันมาทางนี้นะครับปึ๊บปั๊มก็จะทำงานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่พุ่งไกลเป็น10เมตรเลยนะครับนี่ครับแรงดันเยอะมากเลยนะครับปรับพุ่งเลยครับปรับพุ่งเลยยิงขึ้นต้นไม้เลยอันนี้สายเดิมๆญี่ปุ่นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูที่รีโมทนะครับตรงนี้นะครับเราจะกดนะครับนะฮะเห็นไหมฮะสายก็จะกลับนะครับเดี๋ยวแป๊บนี้เราจะกดตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเดินกลับไปแล้วนะครับอันนี้ใช้รีโมทนะครับอันนี้หยุดนะครับเห็นไหมครับก็ใช้งานไม่ยากนะครับมีรีโมทให้ด้วยนะครับโอเคครับผมก็สนใจก็ทักมาได้เลยครับผมมีอยู่ตัวเดียวนะครับตัวเดียวครับตัวนี้ครับเก็บครับโอเคครับผมเก็บนะครับอย่าลืมมาปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับออนตรงนี้ครับปิดลงนะครับฮะโอเคครับสนใจก็ทักมาด่วนเลยนะครับมีตัวเดียวนะครับ